กองทัพของเกาหลีเหนือนะคะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ62ปีนโยบายกองทัพต้องมาก่อนค่ะชี้เห็นถึงความสำคัญนะคะว่างบประมาณทั้งเรื่องของกองทัพการทหารต้องนำการเมืองและเศรษฐกิจค่ะโดยทางสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ได้รายงานว่าเกาหลีเหนือมีการจัดงานฉลองครบรอบ62ปีนโยบายทหารต้องมาก่อนของนายคิมจองอิลซึ่งเป็นอดีตผู้นำเกาหลีเหนือที่ล่วงลับไปแล้วโดยประชาชนชาวเกาหลีเหนือนะคะได้ร่วมงานเต้นรำกลางแจ้งครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในกรุงปิงยางนอกจากนี้ประชาชนยังมีการวางดอกไม้ที่อนุสาวรีย์นายคิมจองอิลและคิมอิลซุงบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือโดยคิมจองอิลได้เริ่มส่งกุลหรือนโยบายทหารต้องมาก่อนตั้งแต่25สิงหาคมปี1960ซึ่งก็ถือเป็นการจัดลำดับความสำคัญของกองทัพและการจัดสรรทรัพยากรโดยให้เรื่องของทหารและกองทัพต้องมาก่อนเป็นหลักการชี้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจในเกาหลีเหนือซึ่งเน้นไปที่เรื่องของการทหารนำการเมืองและระบบเศรษฐกิจทั้งหมดรวมไปถึงอุดมการทางการทหารต้องมาเป็นอย่างแรกจากเกาหลีเหนือค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จีนทางการจีนนะคะมีการประณามกรณีที่วุฒิสมาชิกมาชาแบล็กเบิร์นจากรัฐเท็กซี่ของสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันระหว่าง25ถึง27สิงหาคมโดยระหว่างการแถลงข่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนของเปิดเผยว่าการที่สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐไปเยือนไต้หวันถือเป็นการละเมิดหลักการ1ประเทศ2ระบบอย่างร้ายแรงรวมไปถึงบทบัญญัติในแถลงการร่วมจีนสหรัฐ3ฉบับแล้วก็ไม่เป็นไปตามพันธกรณีที่สหรัฐได้ให้ไว้ว่าจะยังคงมีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันพร้อมกันนี้ยังได้ย้ำได้ว่าจีนมีประเทศเดียวในโลกและไต้หวันนั้นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนนอกจากนี้จีนคัดค้านกิจกรรมที่เป็นการแบ่งแยกดินแดนไต้หวันและก็แทรกแซงกิจการภายในตลอดจนการใช้มาตรการแข็งกร้าวในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของตนเองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ